บอยโพสต์เมื่อไหร่จะกลับมาเป็นปกติภรรยาจะได้เลิกทำอาหารกลายเป็นพ่อบ้านใจกล้าไปอีกคนซะแล้วล่ะค่ะเมื่อหนุ่มบอยพีซเมเกอร์ได้รับผลกระทบจากการอยู่บ้านช่วงนี้ผอมลงมากนานๆจะได้ออกจากบ้านไปซื้อวัตถุดิบมาทำกับข้าวทานที่บ้านนะคะเพราะที่ผ่านมานั้นได้กินอาหารฝีมือภรรยาคนสวยอย่างเจี๊ยบพิจิตรามาตลอดค่ะเจ้าตัวถึงกับอดควรกันเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มบอยนะคะก็ได้โพสต์ภาพขณะไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าเมื่อไหร่จะหมดครับภรรยาผมจะได้เลิกทำอาหารสักทีพร้อมไปหมดแล้วเนี่ยนานๆจะออกบ้านทีงานดีนะคะก็ทำเอาบรรดาแฟนๆนั้นเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นใจแล้วค่ะและยังขำกับความเป็นพ่อบ้านใจกล้านะคะรวมถึงหนุ่มกันกันตถาวรค่ะพ่อบ้านใจกล้าอีกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าผมทีมพีด้วยคนส่วนทางด้านภรรยาสาวอย่างเจี๊ยบนะคะก็มาตอบกลับคอมเมนต์สั้นๆแหละค่ะว่านิสัยงานนี้ค่ะหนุ่มบอยต้องมีร้อนๆหนาวๆแน่นอนเลยล่ะค่ะสงสัยงานนี้ภรรยาจะทำอาหารอร่อยใช่ไหมล่ะคะหนุ่มบอยและโดยก่อนหน้านี้นะคะบอยพีซเมเกอร์นั้นที่ทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะที่ศาลายานะคะถึงแม้ร้านจะประสบปัญหาลำบากในช่วงเวลานี้ค่ะแต่เจ้าตัวนั้นก็เชื่อว่าคนอื่นลำบากกว่าแล้วค่ะนักร้องหนุ่มนะคะจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยนั้นผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะโดยการแจกอาหารน้ำดื่มให้กับคนที่ตกงานเดือดร้อนไม่มีรายได้มารับที่ร้านได้โดยจำกัด1คนต่อ1ชุดแล้วค่ะเรียกได้ว่าน้ำใจคนไทยนั้นมีให้เราเห็นได้อยู่ตลอดเลยล่ะค่ะและเชื่อนะคะว่าเราทุกคนนั้นจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีแล้วค่ะเราทุกคนต้องรวมโดยช่วยกันนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะแล้วก็ต้องดีใจกับหนุ่มบอยด้วยนะคะงานนี้ก็คงต้องทานกับข้าวฝีมือภรรยาไปอีกนานเลยล่ะค่ะจนกว่าโรคนี้จะซาลงนะคะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มบอยแล้วกันล่ะค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ